ุกวันนี้ศึกไกลยังไม่ห่วงแต่วันสว่างศึกใกล้ไล่ข่มเหงถ้าคนไทยหันมาฆ่ากันเองจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวภูมิภาคนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่5พฤศจิกายน2552คุณรัชนีวันดวงแก้วดิฉันชลพรณพินทากรเกาะติดข่าวทุกทิศทั่วไทยเช่นเคยค่ะค่ะเมื่อวานนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือน2จังหวัดบางส่วนนะคะในนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีวันนี้มีการออกประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มในภาคใต้เพิ่มขึ้นเป็น10จังหวัดแล้วนะคะให้ระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าที่จะไหลเพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้ค่ะค่ะเพราะว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะตอนนี้กำลังปกคลุมพื้นที่ทั้ง2ฝั่งของทะเลก็คือฝั่งอันดามันแล้วก็อ่าวไทยด้วยนะคะทำให้หลายจังหวัดทางภาคใต้นั้นต้องมีการเตรียมรับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ว่าบางพื้นที่นั้นก็ต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมไปแล้วนะคะหลังจากที่มีฝนตกติดต่อกันในพื้นที่ค่ะชาวบ้านอำเภอควนขนุนศรีบรรพตแล้วก็อำเภอเมืองพัทลุงนะคะต้องขนย้ายข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านหนีน้ำกลางดึกหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดคืนที่ผ่านมาประกอบกับปริมาณในน้ำในชลประทานฝายท่าแนะที่เพิ่มขึ้นจนล้นสปริงเวย์ทำให้ต้องระบายน้ำออกจากฝายจนไหลเข้าท่วมบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่ทางการเกษตรกว่าพันไร่นอกจากนี้นะคะโรงเรียนพัทลุงซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดต้องประกาศปิดการเรียนการสอนเนื่องจากเกรงว่านักเรียนนั้นจะได้รับอันตรายจากฝนที่ตกหนักแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันส่วนที่นครศรีธรรมราชค่ะชาวบ้านในพื้นที่7อำเภอยังคงเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมโดยเฉพาะอำเภอปากพนังที่น้ำทะเลหนุนเข้าท่วมตลาดแล้วก็เกิดคลื่นลมแรงจนน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งแหลมตะลุมพุกขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้อพยพประชาชนแล้วก็สัตว์เลี้ยงไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วขณะที่พี่น้องประชาชนบางส่วนนะคะก็ได้นำกระสอบทรายค่ะไปกั้นป้องกันน้ำทะเลกัดเซาะบ้านส่วนโรงเรียนมูลนิธิสหมิตรศึกษาและวิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราชก็ต้องประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนต่อไปอย่างไม่มีกำหนดนะคะทางด้านชาวประมงชุมชนก้าวเสงริมหาดสมิลาค่ะในเขตเทศบาลนครสงขลากว่า500ครอบครัวยังคงต้องเฝ้าระวังคลื่นลมกำลังแรงในอ่าวไทยแล้วก็มีคลื่นขนาดใหญ่ซัดเข้าหาฝั่งอย่างต่อเนื่องทำให้ไม่สามารถนำเข้าของเครื่องใช้ที่ขนไปอยู่ในที่ปลอดภัยกลับเข้าบ้านได้ค่ะสถานการณ์แบบนี้นะคะยังเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาเปิดศูนย์เฝ้าระวังพื้นที่น้ำท่วมและประกาศเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงนะคะโดยเฉพาะในอำเภอเมืองยะลาเบตงบางนันสตาทานโตและอำเภอรามันเช่นเดียวกับอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสก็มีการแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยบริเวณริมฝั่งแม่น้ำสุไหงโกลกให้เพิ่มความระมัดระวังการเดินทางข้ามชายแดนไทยมาเลเซียและเฝ้าระวังบุตรหลานไม่ให้ลงเล่นน้ำในช่วงนี้เนื่องจากปริมาณน้ำในแม่น้ำสุไหงโกลกเพิ่มสูงขึ้นและกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากอาจทำอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ในขณะเดียวกันค่ะมาดูในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการใกล้ๆกับกรุงเทพมหานครแล้วบ้างนะคะช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดน้ำท่วมขังบริเวณตลาดปากน้ำเนื่องจากน้ำทะเลหนุนสูงบางจุดสูงท่วมกว่า30เซนติเมตรส่งผลให้สุขุมวิททั้งขาเข้าและขาออกตลาดปากน้ำซึ่งเป็นเส้นทางจราจรสายหลักมีน้ำท่วมสูงและการจราจรติดขัดเป็นอย่างมากทีเดียวถ้าจะเห็นได้ว่าพื้นที่บริเวณตลาดปากน้ำเนี่ยก็ใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยานะคะที่อยู่บริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดสมุทรปราการค่ะค่ะแล้วก็พื้นที่ตรงนั้นนั้นเป็นพื้นที่ที่เป็นแอ่งกระทะเป็นพื้นที่ที่ต่ำอยู่แล้วนะคะยังไงก็วางแผนการเดินทางกันล่วงหน้าแล้วกันค่ะวันนี้เราพาคุณผู้ชมค่ะไปติดตามการถ่ายทอดสดตามโครงการไทยสามัคคีไทยเข้มแข็งกันที่จังหวัดระนองก่อนนะคะเราสองคนทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ